เมื่อ3ปีก่อนเป็นตอนที่เพิ่งเรียนจบปอโทการแสดงที่อเมริกาจบมาปุ๊บจนไม่มีเงินเก็บแต่ด้วยสายอาชีพแล้วก็ความฝันที่อยากจะได้ออสการ์ก็เลยต้องย้ายมาที่ LA ฮอลลีวูดเมืองที่ค่าครองชีพแม่งแพงเป็นอันดับ2ของประเทศตอนนั้นค่าเช่าหอใน LA แม่งเดือนละ 35,000 จ่ายค่ามาจำด้วยรวมแล้ว 70,000 กูวูบเลยทั้งเนื้อทั้งตัวมี 30,000 งานก็ไม่มีแล้ว 30,000 เนี่ยอยู่นู่นเหมือนมีตังค์ 3,000 นะคือมิชชั่นกูเกิดเลยกูต้องได้ออสการ์กูต้องอยู่ที่นี่ก็เลยเกิดเป็นมหากาพย์การหาบ้านกูหาบ้านเจอแอดทำความสะอาดแลกกับอยู่บ้านฟรีกูไปเลยไปถึงเจอเด็กหนุ่มใส่สูทผูกไทยบ้านแบบใหญ่โตไฮโซมึงกูแบบอุ้ยทีวีจอใหญ่มี Wi-Fi มีปรินเตอร์มีห้องส่วนตัวให้กูอยู่กูก็เดินเข้าไปดูในห้องอู้เตียงใหญ่แอร์เย็นกูตื่นตาตื่นใจเดินกลับออกมาเฮ้ยทำไมมึงแก้ผ้าเสื้อผ้ามึงไปไหนคือกูเวอร์เลยกูไปไม่ถูกเลยแต่น้องแม่งทำตัวปกติมากพี่ฮะพี่ก็คือปัดฝุ่นจากข้างบนไล่ลงมาข้างล่างได้เลยนะฮะอันนี้มีไม้ปัดขนนกกระจอกเทศให้ใช้แล้วคือเดินแบบคุยเวียงไปเวียงมาแต่แม่งไม่มีท่าทีคุกคามกูแบบเฮ้ยมันคือเหี้ยอะไรคือกูพลาดอะไรในอีเมลไปหรือเปล่ากูหยิบมือถือมาดูไม่ได้อ่านปลอท้ายอีเมลมันบอกว่ามันอยู่ลัทธิชีพเลยเวลาอยู่บ้านมันจะแก้ผ้ากูก็แบบโอ้ยเหี้ยเอาไงดีวะสองจิตสองใจคือตัวกูก็มาแล้วใช่ไหมกูฮึบบัตรฟรีออสการ์หันมาเห็นไส้กรอกน้องนูดราไปทั่วลิ้นชักโต๊ะชั้นวางของซิงล้างมือกูฮึบใหม่บัตรฟรีความฝันออสการ์หันมาน้องนุชนั่งอยู่ที่โซฟาเบาะหนังเทียมชวนกูคุยเรื่องการเมืองกูก็จินตนาการโมเมนต์ที่กูต้องเช็ดเหงื่อจากไข่ของน้องนุชจากเบาะหนังเทียมออสการ์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 น้องนุชแม่งก็พูดขึ้นมาว่าแต่ว่าดีนะครับที่ประเทศของเราเนี่ยมีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีจบเลยมึงกูยอมนอนใต้สะพานเอาใหม่เพื่อออสการ์กูหาบ้านใหม่35,000กูปัดทิ้งอุ้ย37,000กูปัดทิ้ง3,000เฮ้ยราคาแม่งเท่าเช่าแฟลตอยู่บางบัวมันคือเหี้ยอะไรกูอ่านละเอียดเลยรอบนี้กูอ่านละเอียดโอ้ตัวใหญ่มากไม่ขอเย็ดขอแค่เลียหีวันเว้นวันคือจะขอเลียหีกูแล้วจะให้กูจ่ายตังค์อีกแม่งไปซื้อลิสเตอรีนแล้วแม่งก็แบบโอ้อวดสรรพคุณแบบว่าผมเนี่ยเลียดีแค่วันเว้นวันครั้งละ10 นาทีเสร็จทุกคนมึงมั่นใจมึงไม่เคยเจอเลสเบี้ยนไทยซะแล้วกูพาวเวอร์เลสเบี้ยน10 นาทีมึงเรียนไปเถอะขี้ๆกูไม่เสร็จกูแบบกำลังคิดตอบอีเมลไปต่อรองกับมันแฟนโทรมาแม่งมันมียานอย่างรู้เบบี้ทำอะไรอยู่อ่ะอยู่ๆเขาก็รู้สึกไม่ดีก็กำลังฮะอะไรเนาะไม่ได้เบบี้เขาเลียได้คนเดียวนะเบบี้ทำแบบนี้แล้วเบบี้เอาใหม่เพื่อออสการ์กูหาบ้านใหม่เจอบ้านอาร์ติสเดือนละ19,000รวมค่าน้ำค่าไฟอยู่เมืองไทยเหมือนจ่ายค่าหอเดือนละ5,000เอาวะกูไหวกูไม่เอาแล้วของฟรีอีเหี้ยอเมริกาเมืองสิวิไลมีแต่คนเพี้ยนๆเดี๋ยวนูดเดี๋ยวเลียหีกูไปเลยแล้วบ้านนี้มีแบบมีแต่นักแสดงนักดนตรีทุกคนเป็นศิลปินยาจกก็นอนเตียง2ชั้นห้องหนึ่งแบ่งกันอยู่หลายๆคนแต่ทุกคนแม่งคูลมากคือแบบเป็นเอ็กซ์ตร้าหนังฮอลลีวูดเจอดาราจอร์จคลูนี่คนนี้เป็นตัวประกอบ Star Wars กูแบบอุ๊ยนี่แหละมึงอยู่ LA มันต้องอย่างนี้แล้วแบบความฝันกูแม่งเกือบจะแบบสมบูรณ์แล้ว
มีน้ำยอกอกคุณในหนึ่งอย่างอีแมเนเจอร์บ้านอีแมเนเจอร์บ้านเนี่ยเป็นชนี OCD ที่จะใส่เน็ตคุมผมเดินชุยฉายอยู่ในบ้านคอยตักเตือนทุกคนอ้าวทอดไก่เสร็จแล้วอย่าลืมเช็ดผนังหลังเตานะดูหนังสนุกเลยดูจบแล้วอย่าลืมยกหมอนกลับไปไว้ที่เดิมด้วยนะน้ำยาล้างจานอยู่ข้างซ้ายสบู่ล้างมืออยู่ข้างขวาอย่าวางสลับกันทุกคนแม่งเกลียดมันมากแต่อีนี่แม่งมหัศจรรย์อีนี่แม่งมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งแม่งเห็นขนเส้นเดียวรู้เลยของใครคือสวมวางปุ๊บแม่งเข้าไปแล้วไปเช็คมีเส้นผมตกอยู่ที่ซิงค์หนึ่งเส้นบริตนี่บริตนี่บริตนี่อยู่ไหนนี่ผมบริตนี่บริตนี่อย่าลืมเก็บอย่าลืมเก็บโอ้โอ้ my hair oh I'm so sorry I'm so sorry อีนี่บ้านอยู่บ้านชื่อโยโกมานี่ชื่อบริตนี่ทุกคนแม่งต้องยอมมันแล้วแม่งเหมือนเป็นโรคจิตคือทุกวันแม่งจะส่งแมสเซจมาหากูคอยบอกกูว่าผมกูอยู่ที่ไหนบ้างแตงโมผมเธอเนี่ยอยู่ทุกที่เลยนะวันนี้นี่รูปผมเธอฉันเจอผมเธออยู่บนพื้นแล้วก็นี่รูปผมเธออยู่ในลิ้นชักวันหนึ่งกูทำงานอยู่ส่งรูปมาแตงโมวันนี้ฉันเจอผมเธอในปรินเตอร์วันรุ่งขึ้นกูซื้อเน็ตมาใส่เลยกูเอามั่งกูซื้อมาให้อีบริตนี่ด้วยโอ้โหอาริโกโตะคุซามาซึมึงเอาสิอีแมเนเจอร์แล้วตั้งแต่วันนั้นแม่งก็ตามจองเวรกูหนักกว่าใครคือไอ้ด้านเนี้ยมันกดเยอะใช่ไหมคนมาค้างก็ไม่ได้แฟนกูอยู่คนละเมืองต้องขับรถมา3ชั่วโมงกลับ3ชั่วโมงงอแงไม่บีเราจะได้นอนกอดกันไหมอ่ะเนี่ยเขาขับรถกลับไม่ไหวแล้วมึงนอนในรถละกันแล้วคือตอนนั้นเนี่ยคือทำงานได้งานแล้วทำงานอยู่ร้านอาหารไทยทำงานในครัววันๆกูก็หั่นหมูหั่นผักทอดปอเปี๊ยะทอดไก่ต้มหัวไชเท้าทอดปอเปี๊ยะปั่นพริกปั่นถั่วทอดปอเปี๊ยะแม่งอยู่อย่างเงี้ยวันละ12ชั่วโมงกูกลับบ้านมานิ้วล็อกมือชาโอ้แต่เจ้าของร้านรักกูแตงโมไหนปวดมือเหรอนี่ป้ามีของดีให้ยามองกูมาหนึ่งกระปุกกูอ่ะไปนอนในรถอ่ะคือพวกมึงเนี่ยอาจจะไม่เก็ตบางคนที่ไม่เก็ตว่าแบบเฮ้ยมือชาเฮ้ยมือชาแล้วยังไงโดยเฉพาะนี่ยังแมนเนี่ยยังแมนนั่งกันอยู่เนี่ยเอางี้คือมึงนึกภาพมึงไปทำงานมึงกลับบ้านมาปุ๊บคุยมึงชาฮะมึงจะรู้สึกยังไงคือมึงกลับบ้านมาเมียมึงนอนรอแก้ผ้านอนแก้ผ้านอนรอมึงคุยล็อกคุยชามันจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมคือพวกกูเนี่ยมือเนี่ยมันคืออวัยวะเพศของพวกกูมีเท่านี้มึงเก็ตไหมคือตอนนั้นแม่งเรื่องใหญ่มากกูแบบชาทำยังไงคือแบบกุมใจแบบชิบหายอ่ะโอเคกลับมาเรื่องเดิมก็จอดรถอยู่ในซอยนอนทำเหี้ยอะไรไม่ได้กูก็นอนจับมือกันสักพักขอโทษครับขอโทษครับนี่มาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับวอร์หนึ่งเรียกวอร์สองผมเจอผู้หญิงที่เขาแจ้งมาว่าเอากันอยู่ในรถแล้วเปลี่ยนอีแมเนเจอร์มันโทรไปแจ้งตำรวจว่าพวกกูเอากันอยู่ในรถคือไม่ได้เอากันคืออีคุณตำรวจอีคุณตำรวจมึงดมมือกูมีแต่กินยามองมันเอาไม่ได้มันแซ่บคือแบบมึงไม่เชื่อมึงไปเรียกกองพิสูจน์หลักฐานมาดมหีเมียกูเลยไหมอีเหี้ยคือแบบจะเอาก็ไม่ได้เอาจะนอนก็ไม่ได้นอนกูไม่ไหวละเอาใหม่เพื่อออสการ์กูหาบ้านใหม่